ชาดาดาดาเย้สวัสดีครับผมฟิล์มนะครับหายไปนานนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับกับเพลง Happy Hurt Day วันนี้ผมก็กำลังถ่ายอยู่ครับที่เห็นมีโลเคชั่นด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับในเพลงนี้นะครับเรื่องราวของ MV เนี่ยเป็นมิวสิกซีรีส์ครับเป็นบริษัทที่บำบัดเฮิร์ทเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้กับทุกๆคนครับถึงชีวิตไม่ต้องไปติดคิดไกลวันนี้เนี่ยก็มีคนมาปรึกษาความรักของผมหลากหลายรูปแบบเลยครับหลากหลายอารมณ์ด้วยแต่ผมก็มีวิธีแก้แบบสนุกๆไว้ให้กับทุกๆคนนะครับเพลงนี้ได้เพื่อนรุ่นพี่คู่ซีนะครับเป็นพี่โกติครับมาร่วมเพิ่มความสนุกให้กับ MV เพลงนี้ครับได้รับบทเป็นคู่หูของฟิล์มนะครับผมเราก็ต้องทำให้ความรักของเขาสมหวังนะครับผมแล้วก็เราก็จะต้องช่วยคนอื่นด้วยครับเลิฟซีนถามว่าเป็นเลิฟซีนไหมเกือบจะเป็นเลิฟซีนอนาถนะผมก็รู้จักลาล่านะแต่ว่าก็ผู้หญิงเขาแรงอ่ะจนเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าจะถึงถึงตัวเขาเขาแรงกว่าเรานะอายอ่ะวันนี้ฟิล์มรัชพลติดต่อลาล่าที่มาเป็นนางเอกเป็นอะไรที่กลมกลืนกันมากด้วยหน้าตาของลาล่านะคะหน้าตาที่แบบว่าอินเทอร์กับที่เป็นภาพฟิล์มรัชพลกับลาล่าเป็นอะไรที่แมทกันมากๆแต่วันนี้เป็นวันที่ถ่าย MV วันแรกเลยค่ะวันนี้เป็นรายเต้นที่เป็นหลักเต้นคือเต้นอย่างเดียวเต้นสะบัดโลกเลยค่ะบรรยากาศสนุกครับแถมได้น้องนางเอกที่น่ารักแล้วก็น้องเขาเก่งครับมิ้นก็ได้รับบทบาทเป็นคนป่วยค่ะที่แบบเห็นดอกกุหลาบแดงไม่ได้พอเห็นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะนึกถึงแฟนเก่าพอพี่ฟิล์มเอาดอกกุหลาบหรือเอาอะไรมาให้ก็ร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยการเล่น acting แบบคอมเมดี้แบบนี้มันจะเล่นยากแต่น้องเขาเล่นได้ดีครับเต้นเยอะมากนะครับผมไม่เคยเต้นแบบนี้มาก่อนซึ่งท่าเต้นไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแต่ท่าเต้นเนี่ยใช้อินเนอร์จากข้างในเยอะมากต้องยิ้มตลอดเวลาฟีลได้คล้ายกับแบบทีมเต้นลีดเดอร์ของปอมปอมในสมัยก่อนต้องแบบแอคทีฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันเหนื่อยฮะแต่มันก็สนุกดีครับกับเพลงนี้ก็อยากจะให้ติดตามดูความน่ารักของพวกเรานะคะเป็นเพลงน่ารักค่ะมิ้งฟังครั้งเดียวก็จำได้แล้วก็อยากให้ทุกคนฟังแบบฟังปุ๊บนี่อยากจะขยับตามตึงตึงตึงอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขอยากให้ทุกคนดูแล้วยิ้มได้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยแค่นี้ผมพอใจแล้วผมก็ดีใจมากๆนะครับ